ครับวันนี้ครับวันนี้ไร่สวนเราจะพามาดูไผ่ลวกหวานไซส์จัมโบ้นะครับที่ได้เราคัดแยกสายพันธุ์ไว้นะฮะเพื่อที่จะเป็นพันธุ์สะสมครับแล้วก็ขนาดหน่อใหญ่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เป็นไผ่ลวกหวานครับที่เราปลูกไว้โซนนี้โซน5ปีกว่านะครับก็จะเห็นว่าเราไว้ลำเก่า 2-3 ลำครับตัวนี้ที่ขึ้นมาเป็นลำใหม่หมดนะครับเนี่ยเป็นลำใหม่หมดนะครับลำใหม่ของปีนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ของปีหน้าครับนี่คือหน่อครับไผ่ลวกหวานออกหน่อเยอะครับช่วงนี้ครับฝั่งนี้เป็นไผ่บงหวานครับบงหวานที่เราปลูกไว้ตั้งแต่4พฤษภาครับอันนี้ก็ถือว่าไผ่ลวกหวานนะครับหน่อดกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ธรรมดาครับหน่อดกครับแล้วก็กอไม่รกครับแล้วก็กอเขาไม่มีหนามนะครับง่ายต่อการบริโภคเนื้อเยอะครับแล้วก็เนื้ออร่อยนะฮะหอมหวานนะฮะหน่อสดหวานกรอบนะครับแล้วก็หน่อสุกมีหอมหวานเหมือนข้าวโพดต้มข้าวโพดเผาครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่เพื่อนๆเข้ามาชิมนะครับตัวนี้ไข่เลี้ยงครับไม่ใช่ไข่ลวกหวานนะครับมีต้นเดียวครับนี่จะเป็นไข่ลวกหวานนะครับที่เราปลูกไว้ตัวนี้2ปีกว่าครับ2ปีกว่าก็จะมีไซส์ธรรมดานะครับกับไซส์จัมโบ้นะไซส์จัมโบ้ครับนี่ครับนี่จะเป็นกอไซส์จัมโบ้จริงๆว่าจะตัดหน่อให้ชมนะฮะตัดหน่อมาแล้วก็จะเอามาชั่งนะครับแต่พอดีว่าเราว่าจะมาถ่ายหลายรอบแล้วก็ไม่ได้มาถ่ายนะครับพอดีมีกิจกรรมหลายอย่างครับเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็เข้ามาดูงานด้วยตัวนี้ครับจะเป็นไซส์จัมโบ้นะครับที่เราตัดให้คณะดูงานจากเทศบาลตำบลนาขานะครับเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมเข้ามาชิมนะครับดูเกษตรของไร่เรานะครับนี่ครับหน่อไผ่ลวกหวานนะครับอันนี้จะเป็นหน่อไซส์จัมโบ้เดี๋ยวลองดูครับครับไผ่ลวกหวานนะครับถ้าไซส์ธรรมดาประมาณสัก4หน่อโล5หน่อโล6หน่อโลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวจัมโบ้นะครับไซส์จัมโบ้อันนี้คือหน่อของปีนี้นะครับที่เราว่าจะมาตัดแล้วก็ชั่งให้ดูนะครับแต่ว่ามันเลยเวลาไปแล้วไม่ว่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเทียบกับขวดน้ำสิงครับขนาด600นะครับก็ขวดน้ำสิงนี่เล็กกว่านะครับเล็กกว่านะครับเนี่ยไซส์จัมโบ้ใหญ่มากครับเนี่ยครับเทียบดูครับขวดน้ำสิงนี่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กกว่านะครับไซส์จัมโบ้ซึ่งไผ่ลวกหวานนะครับถ้าดูจากสภาพที่เราปลูกอันนี้2ปีกว่านะครับก็ไม่รกนะครับไม่รกนะครับไม่รกแล้วก็ไม่มีหนามไม่มีหนามครับแล้วก็ตัวนี้จะหน่อกินสดชัดหวานแล้วต้มเวลาเผาเนี่ยหน่อจะหอมหวานในพอต้มนะครับแล้วก็ถ้าเปิดพอเผาเนี่ยจะหอมมันไม่ค่อยปิ้งนะครับก็นอก็โปร่งสวยครับดูหากล้องก็โปร่งสวยนะฮะแล้วก็ร่มลื่นร่มลื่นครับร่มลื่นนี่ครับดูขึ้นไปสวยครับร่มลื่นครับเป็นไผ่ที่เหมาะในการบริโภคครับเนื้อหน่อเขาใหญ่นะครับเนื้อหน่อเขาใหญ่นะครับแล้วก็หน่ออร่อยกอโป่งเป็นร่มเงาฟอกอากาศนะครับแล้วก็เป็นไผ่ที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นราชาของหน่อไม้ราชาของความอร่อยครับนี่ก็เป็นกอนะที่เป็นไผ่ลวกหวานไซส์จัมโบ้นะครับอันนี้เป็นหน่อไซส์ธรรมดานะครับเนี่ยมาดูครับหน่อไซส์ธรรมดาเทียบกับหน่อไซส์จัมโบ้ครับต่างกันนะครับต่างกันนี่ครับต่างกันนะครับไซส์ต่างกันนะครับไซส์ต่างกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นหน่อของปีนี้ครับหน่อนี้ก็น่าจะไม่เกินอ้ามืดหน่อนี้ก็น่าจะไม่เกินสัก10วันนะครับ10วันที่ขึ้นไปเป็นต้นไปเป็นลำนะครับไปเป็นต้นเป็นลำจะเห็นว่าหน่อเขาใหญ่มากครับอันนี้ก็คือไซส์เล็กสุดนะฮะไอ้เล็กๆของตัว
ไผ่ลวกหวานลายเสือนะลายเสือนะครับก็หน่อเล็กก็กินดีกินอร่อยครับหน่ออันนี้จะเป็นไซส์กลางนะอันนี้เป็นจัมโบ้ไซส์ใหญ่นะครับจัมโบ้ไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นไผ่ลวกหวานของเราก็จะมีไซส์ธรรมดาไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับก็อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้ครับที่เราสะสมสายพันธุ์เอาไว้ดูหน่อยเล็กหน่อยดูหน่อยเล็กของเขาครับนี่ครับกอพวกนี้ก็จะเป็นกอของที่จะเป็นต้นพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นต้นพันธุ์ไผ่ลวกหวานไซจัมโบ้นะครับเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบนี่ครับเปรียบเทียบเอาวางข้างๆเลยค่ะโอเคครับนี่เปรียบเทียบครับเปรียบเทียบนี่หน่อข้างหน้านี่ครับโอเคนี่ครับก็ให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่าไซส์เล็กไซส์กลางนะครับแล้วก็ไซส์จัมโบ้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับที่ของไร่สุขสวัสดิ์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆที่สนใจอยากมาชมแปลงไผ่นะครับอยากมาชิมหน่อไผ่ก็มาได้ครับหรือว่าไม่สะดวกมาทางไร่ก็มีบริการจำหน่ายหน่อสดนะครับเพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้ชิมทั้งแบบเราจะส่งครอบครัวละ1กิโลครับเวลาชิมก็ส่วนหนึ่งคือชิมสดครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเอาหน่อไปต้มทั้งเปลือกครับหน่อจะหอมขึ้นหวานขึ้นเหมือนกินข้าวโพดต้มครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเผาครับเผาให้สุกทั้งเปลือกครับหน่อจะหอมหวานเหมือนข้าวโพดปิ้งครับเพื่อให้ลูกค้าที่อยากจะปลูกให้มั่นใจว่าไผ่ลวกหวานจากไร่สุขวัฒน์หวานจริงหอมจริงครับก็คลิปนี้ก็มาถ่ายทอดนะครับมาให้เพื่อนชมนะครับไผ่ลวกหวานไซส์จัมโบ้นะครับของไร่สุขสวัสดิ์ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไร่สุขสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ